สวัสดีครับผมอูเอ็นทีไดอารี่นะครับกับรายการบักไดอารี่ครับผมวันนี้เราจะมาดูนอนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นชื่อมูชิคิงดัมนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับผมมูชิคิงดัมเนี่ยนะครับผมได้รับมาจากอาจารย์บอลคนบ้าด้วงนะครับจากทางเพจ Beetle Smile Club นะครับเข้าไปดูกันได้นะครับมีด้วงมากมายหลายสายพันธุ์เลยนะครับและทีนี้ก่อนเราจะไปดูตัวอ่อนของมูชิคิงดัมนะครับเรามาดูเรื่องแมทกันก่อนแมทก็คือแมททีเรียลนะครับมันคืออาหารของด้วงนะครับทำมาจากไม้ผูกแล้วก็เอามาป่นให้เป็นผงแบบนี้นะครับอันนี้คือก่อนจะใส่ผสมน้ำนะครับก่อนให้ความชื้นนั่นเองนะครับจะเป็นแบบนี้ครับแห้งๆเหมือนขี้เลื่อยครับแล้วก็เขาก็จะไปผสมกับพวกมูลสัตว์อะไรพวกนี้ครับซึ่งไม้ผูเนี่ยมันน่าจะไม่สามารถใช้ไม้อะไรก็ได้นะต้องเป็นไม้เฉพาะพวกไม้ไผ่พวกอะไรเงี้ยผมก็เองก็ไม่ทราบผมไม่เคยทำเหมือนกันก็ประมาณนี้ครับก็พวกไม้ผูแล้วก็บดนะครับให้มันเป็นผงแบบนี้ส่วนเราจะเอามาใช้เราก็ต้องให้ความชื้นนะครับสีจะต่างกันอันนี้จะออกดำเลยเห็นไหมอันนี้จะยังแข็งขาวอยู่ในเบื้องต้นนะครับเราก็เอาแมทที่เราหามาได้นะครับนี่เราก็ผสมน้ำลงไปค่อยๆผสมนะครับอย่าใส่ทีเดียวแล้วเราก็คลุกเขาแบบนี้ก่อนเห็นไหมมันจะยังไม่ซับน้ำทีเดียวนะค่อยๆบีบเข้าแบบนี้เห็นไหมสีก็จะเริ่มเข้มขึ้นแล้วห้ามใจร้อนใส่น้ำทีเยอะๆนะครับค่อยๆใส่ทีละน้อยบีบบีบมันขยำครับขยำมันให้เข้ากันก่อนแต่ถ้าเราใจร้อนนะครับคือมันแฉะไปแล้วมันแก้ไม่ได้ครับต้องเอาไปตากโอ้แล้วตากหลายวันกว่าจะแห้งเพราะว่าอนูมันเล็กมากและการซับความชื้นเนี่ยมันค่อนข้างสูงครับลองบีบดูปุ๊บแง่เป็นก้อนแสดงว่าอันนี้พอดีแล้วนี่เห็นไหมก็กลับมาดูน้องมูกันนะครับผมก่อนเลี้ยงเราก็ต้องหากระปุกที่พอเหมาะมูชิคิงเป็นด้วงขนาดเล็กนะครับตอนนี้ที่ผมมีอยู่ที่จานบอลคนบ้าด้วงเขาให้มานะครับหรือทาง Beetle Smile Club นะครับให้มาก็เป็น WF1 WFW ก็คือ Worldwide ครับหมายถึงตัวป่า F คือการเพาะพันธุ์ครับน่าจะเป็นการไปจับมาจากแหล่งธรรมชาติตัวพ่อที่มาจากป่าเนี่ยขนาดความยาวของตัวเต็มวัยนะครับอยู่ที่81มิลลิเมตรนะไม่ใช่เซนตัวพ่อนะครับความยาวอยู่ที่81มิลลิเมตรนะครับส่วนตัวแม่อยู่ที่ขนาด50มิลลิเมตรนะครับเกิดวันที่ก็ไม่ได้เขียนไว้นะครับบอกแต่ว่าเกิดมาจากเดือน6เดือน6ปี65จากข้อมูลที่ได้มาอันนี้ที่ผมจดมานะครับอายุจากตั้งแต่หนอนตัวเล็กๆนะครับเขาจะเรียกเป็น L ก็คือเลเวลครับก็คือ L1 ก็คือหนอนตัวเล็กที่เพิ่งออกจากไข่เรียก L1 ไปก็ L2 L3 ก็คือระยะกลางระยะตัวใหญ่ตั้งแต่ L1 จนถึง L3 ระยะประมาณ1ปีถึงจะเข้าเป็นดักแด้เรื่องควบคุมอุณหภูมิครับอันนี้สำคัญมากคือเขาเป็นสัตว์ที่อยู่ค่อนข้างอากาศเย็นจะอยู่ที่อุณหภูมิที่22-25โหลดถึงร้อนได้ไม่เกิน30นะครับพยายามอย่าให้ความร้อนเกิน30เพราะว่าถ้ามันร้อนถึง30มันอยู่ได้ไหมในอุณหภูมิปกติอยู่ได้ครับแต่ว่าตัวมันจะเล็กเพราะนั้นเราต้องการตัวใหญ่แล้วก็ต้องอยู่ในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิให้อุณหภูมิเนี่ยไม่เกิน25-28จะดีที่สุดนะครับว่ากันมาเยอะแล้วเนื่องจากเป็นด้วงขนาดเล็กนะครับก็ประเมินเอาว่ามันน่าจะอยู่ในกระปุกประมาณนี้อันนี้คือกระปุกประมาณ2ลิตรนะครับกระปุกประมาณ2ลิตรนะครับเขาต้องนับแมตต์เป็นลิตรนะครับไม่สามารถนับเป็นกิโลได้เพราะเนื่องจากความชื้นกับความแห้งไม่เท่ากันนะครับแล้วก็การแปรผันอยู่ตลอดเพราะนั้นเลยต้องนับเป็นลิตรนะครับวิธีใส่นะครับจะเห็นว่าผมเนี่ยตักใส่แบบไม่กดเลยห้ามเคาะแบบนี้นะครับให้มันแน่นห้ามตกให้แมตต์มันลงไปแบบนี้นะครับมันจะแน่นเกินไปสำหรับด้วงจะกินลำบากนะครับไม่ควรทำนะอันนี้ผมทำให้ดูเฉยๆนะครับควรตักแค่ใส่หลวมๆเฉยๆนะครับเขย่าได้นิดน้อยนะครับแล้วก็เหลือข้างบนไว้เล็กน้อยแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอ่อนกันเลยครับผมอันนี้คือตัวอ่อนของด้วงมูชิคิงนะครับคือโอ้โหตัวใหญ่มากอันนี้เขาเขียนว่าเป็นตัวผู้แล้วเป็นหนอนอย่างนี้เราจะดูยังไงว่าตัวผู้หรือตัวเมียตรงที่ข้อประมาณที่3ของท้องเขานะครับจะมีจุดตรงปลายนิ้วผมเนี่ยครับนิ้วชี้นี่นะเห็นจุดไหมในกล้องไม่แน่ใจว่าชัดไหมนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ชัดที่สุดนะครับส่วนตัวเมียจะไม่มีนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเมียกันตัวเมียเหมือนเล็กกว่าตัวผู้นี่ครับตัวเมียจะไม่มีจุดขาวๆตรงนี้นะครับตรงปลายนิ้วโป้งเห็นตัวที่เป็นลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมไหมครับเนี่ยครับไม่มีอะไรเลยเห็นไหมครับ
จะเรียบไปเลยเนี่ยตรงปลายนิ้วโป้งผมนะนี่ข้อที่1 2ข้อที่ประมาณที่3ที่4เนี่ยครับเนี่ยตรงดูสังเกตตรงปลายนิ้วโป้งผมนะครับทั้ง2ข้างต้องใช้สังเกตเอานิดนึงนะฮะมันจะไม่ค่อยเห็นในกล้องก็ยังมองด้วยตาเปล่ายังยากนิดนึงอ่ะเนี่ยครับอ่ะเรามาดูน้ำหนักหนอนกันนะครับอันนี้ตัวผู้ปึ้งอยู่ที่30กรัมทำไมต้องชั่งน้ำหนักชั่งน้ำหนักเพื่อดูสุขภาพนะครับสุขภาพแล้วก็ดูการเจริญเติบโตนะครับเราต้องจดเลคเชอร์ไว้นะครับแล้วก็เอาหนอนวางไว้แบบนี้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่แล้วก็เราก็จะกบด้วยอาหารเก่าของเขาเพื่อให้เขาคุ้นเคยเร็วที่สุดนะครับมันจะได้กินต่อเนื่องและน้ำหนักก็จะได้ขึ้นสุขภาพก็จะดีแล้วเราก็ดูอาการหนอนสักพักหนึ่งว่าเขามีปฏิกิริยาลงไปเร็วไหมลงไปช้าถ้าลงแบบไม่ค่อยกระเตื้องในการเดินทางก็แสดงว่าหนอนเริ่มอาการไม่ดีนะครับอย่างนี้คือสุขภาพดีนะครับคือเขาค่อยๆดันตัวลงไปเรื่อยๆแล้วเราก็ปิดฝาตามเคยฝานะครับก็จะเจาะรูใส่ฟิลเตอร์นะครับกันแมลงหรือว่าสิ่งแปลกปลอมอย่างอื่นเข้าไปข้างในรบกวนด้วงเรานะครับนี่เข้าลงไปแล้วนะครับผมก็จะเหลือขอบข้างบนเนี่ยไว้เพื่อให้มันมีที่ว่างนะครับมีอากาศให้เขาได้แบบเปลี่ยนแลกเปลี่ยนอากาศกันนะครับก็ประมาณนี้ตัวนี้น่าจะใกล้เข้าดักแด้แล้วด้วยนะครับเราไปดูตัวเมียกันต่อเลยอันนี้ตัวเมียน้ำหนักอยู่ที่23กรัมแล้วก็ใส่ลงไปตอนนี้นะครับเราก็ทำเสร็จมันก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับหนอนชุดนี้นะครับโอกาสจะใหญ่ขึ้นนี่ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะอายุใกล้เข้าดักแด้แล้วนะครับตอนนี้เขาอายุอยู่ที่214วันแล้วนะครับโดยปกติอายุที่เมื่อกี้บอกนะครับจะอยู่ที่8เดือนถึง12เดือนก็เท่ากับว่า240วันถึง365วันแต่ตอนนี้อยู่ที่214วันก็น่าจะเหลืออีกเวลาเหลือแค่เดือนกว่าซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาจะเติบโตได้กว่านี้ไหมหรืออาจจะเปิดไมค์ทีกลายเป็นดักแด้ไปแล้วนะครับไปดูกันตัวแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับอันนี้นะครับน่าจะออกมาจากดักแด้แล้วนะครับมูดำตัวเมียเรา มันเร็วมากน่าจะตัวเล็กนิดเดียวนะครับอ้าวไม่ใช่ตัวเมียด้วยเป็นตัวเล็กตัวเป็นตัวผู้นะครับแต่ตัวจิ๋วเดียวตัวเล็กนิดเดียวอันนี้ก็พอหลังจากที่เขาออกมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะเข้าสู่ช่วงพักตัวนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องให้เขาพักตัววิธีการทำก็คือให้เขาไปอยู่ที่มืดๆฮะเก็บตัวเงียบๆผมก็ไปล้างโหลมาแล้วก็เอาขี้เลื่อยใส่เข้าไปแล้วก็แก้นี้เรื่องนี้ทำให้สอนให้รู้ว่านะครับการดูเพศดวงจรที่เป็นตัวอ่อนนะครับมันก็ไม่แน่นอนเสมอไปครับมันเป็นแค่เปอร์เซ็นต์ในการว่าน่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเดี๋ยวเรามาดูขนาดกันดีกว่าครับผมช่วงนี้ก็จับเบาๆเพราะปีกยังไม่แห้งมากนะแล้วก็อย่าไปรบกวนเยอะประมาณ50นะครับพอเขาดิ้นนะช่วงนี้ด้วงที่เพิ่งออกมาเขายังไม่กินนะฮะให้เป็นรูอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็เอาเขาวางลงไปเดี๋ยวเขาจะหลบลงมาเองนะฮะถ้าเขามีอาการหงายท้องแบบนี้นะครับคือบางทีเขายังชินกับการเป็นหนอนอยู่นะฮะเราก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากแต่ตอนนี้ก็คือต้องกบเขาครับไม่ให้เขาโดนแสงเยอะเพราะเขายังอยู่ในช่วงพักตัวอยู่เราก็กบไว้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวเขาก็ลงไปของเขาเองอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ปล่อยไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเรารอดูกันครับว่าพักตัวกี่วันการพักตัวนี่ครับคือหลังจากออกดักแด้นะครับเขาก็จะพักฟื้นเวลาเขาจะขึ้นมากินเนี่ยก็คือหลังจากพักตัวเสร็จซึ่งผมไม่แน่ใจว่ากี่วันนะในชนิดนี้เขาก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนเหมือนเดิมปกติครับแล้วก็เดินไปเดินมาเยอะแยะนะครับอันนั้นก็คือหมดการพักตัวแต่ตอนนี้ก็คือเขาจะลงไปข้างล่างอย่างเดียวโอเคจากครับมันขยับตัวแล้วนะครับตั้งแต่วันก่อนน่าจะมีขึ้นมาข้างบนนี้ด้วยนะฮะอันนี้มีรอยทางเดินนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาอาหารใส่ลงไปซะหน่อยนะฮะ
ันนี้ผมจะใส่ปีโป้นะครับเจลลี่ผลไม้นะฮะลงไปเพื่อดูว่าเขาขึ้นมากินแล้วหรือยังนะฮะปกติคือให้ผลไม้หลายๆอย่างได้นะฮะแต่ก็เน้นไปทางพวกอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าไม่มีสารเคมีบางทีก็จะได้กล้วยน้ำว้าด้วยนะฮะกล้วยน้ำว้าหรือว่าเจลลี่ปีโป้ปิดฝาไว้เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวก็รอดูว่าจะเห็นเขาขึ้นมากินไหมตัวนี้ก็ใกล้จะฟักแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูเจ้าหมูดำที่เป็นตัวแล้วนะฮะที่เราให้ปีโป้ไปเมื่อวานผมปรากฏว่าเขากินนะฮะอันนี้ก็ขึ้นมากินที่เราไม่เห็นตัวตอนนี้ก็คือมันเป็นสัตว์หากินกลางคืนนะครับมันจะขึ้นมาตอนกลางคืนแสดงว่าพ้นช่วงพักตัวแล้วนะฮะผมก็จะรื้อจากตอนแรกนะฮะเป็นสีแบบไม่ได้ดำแบบนี้นะฮะตอนนี้นะฮะก็คือดำปิดปีเลยนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนที่อยู่นิดหน่อยผมจะให้อาหารเพิ่มก็คือให้กล้วยน้ำว้านะฮะเอาไว้แค่นี้พอครับแล้วก็ให้ปีโป้ไว้เผื่ออีกที่เขาอยากกินอะไรก็ให้เขาไปเลือกเอานะฮะก็ใส่ไว้เหมือนเดิมแค่นี้ครับแล้วก็ทีนี้ฮะเราก็มาดูเจ้าตัวนี้กันครับที่แปลงร่างไปแล้วเนี่ยครับตอนแรกก็ไม่ได้กะจะคุยดูหรอกครับแต่ผมอยากรู้ว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเพราะว่าจากครั้งแรกนี่ก็คือพลาดไปใหญ่หลวงเลยครับให้ค่อยๆขุดนะครับถ้าใครจะขุดนะดูว่าโพรงเขาอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็ค่อยๆขุดก็ไปขุดตรงที่ไม่ใช่โพรงก่อนนะฮะเพื่อกันดินถล่มใส่นะฮะจะได้แสะได้ง่ายขึ้นนะฮะตรงที่เป็นโพรงค่อนข้างแน่นนะครับเพราะว่าเขากดเอาไว้นะฮะอุ้ยเจ้าเป็นตัวผู้เหมือนกันครับผมตัวลงไม่มีตัวเมียเลย มีแต่ตัวผู้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำโพรงเทียมนะครับใช้รังไข่นี่ครับผมตัดมาแล้วนี่แล้วก็ผมจะให้ความชื้นที่ตัวนี้นิดนึงนะฮะก็คือเอาน้ำเนี่ยใส่ลงไปให้พอได้ชื้นชื้นนิดหน่อยนะฮะไม่ถึงกับแฉะมากกดลงไปในแมตต์เลยก็จะได้แบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวน้องด้วงของเรานะฮะผมล้างตัวเขานิดนึงแล้วก็เอาตัวน้องใส่ลงไปนะฮะเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้แล้วก็รอครับปิดฝาอะไรไว้เหมือนเดิมฮะแค่นี้เองนะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่ากี่วันเขาจะเป็นตัวได้อันนี้เดี๋ยวผมทำเพื่อการศึกษานะครับไม่จำเป็นต้องเรียนแบบทุกครั้งนะฮะออกมาแล้วใช้เวลาเป็นดักแด้ประมาณ20วันนะครับส่วนปีกเสียหายนิดหน่อยด้วยปีกมีรอยบุบนิดนึงอันนี้ไม่ได้มีปัญหากับการที่จะมีชีวิตหรือว่าเพาะพันธุ์นะครับไม่เกี่ยวกันนะฮะเป็นแบบอาจจะแบบดิ้นหรือว่าไปโดนแล้วก็บุบอุ้ยซะวัดความยาวหน่อยประมาณ55 50ผมตีสัก50พอ6ลบ5อันนี้เดี๋ยวปล่อยให้เขาไปพักตัวก่อนนะฮะอันนี้ก็จะเข้าโหมดพักตัวนะครับเดี๋ยวยังให้อาหารไม่ได้นะฮะพอออกมาแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปสรุปคลิปกันเลยครับผมโอเคครับก็มาสรุปกันนะครับผมอันนี้นะฮะอันนี้เขาเพิ่งฟักตัวนะครับเขาก็จะนอนหงายแบบนี้บ้างนะฮะเพิ่งออกจากคาบนี่ก็จะนอนหงายเพราะว่ามันเป็นความเคยชินของมันมันเป็นหนอนแล้วมันนอนอยู่อย่างนั้นมาเป็นหลายเดือนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่พ้นการพักตัวไปแล้วอย่างเงี้ยครับแบบนี้นะฮะถ้านอนหงายไม่ดีแน่นอนครับผมเราต้องใส่วัสดุเอาไว้ให้เขาเกาะพวกขี้เลื่อยหรือว่าพวกเศษไม้ด้วยนะครับเวลาเลี้ยงนะฮะอันนี้ถ้าในเบื้องต้นเนี่ยเขาพักตัวอยู่เงี้ยนอนหงายเงี้ยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขาสามารถพลิกตัวคว่ำได้นะฮะเนื่องจากว่าเพิ่งออกจากดักแด้ก็ยังเหนื่อยอยู่นั่นเองนะฮะก็ใช้เวลาพักตัวจากดูจากตัวแรกนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 15-20 วันได้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องการดูเพศนะครับเราไม่สามารถจะกำหนดได้ตายตัวหรือว่าเป๊ะๆนะครับจากการที่เราดูหนอนมันจะมีจุดใต้ท้องอย่างที่ผมถ่ายไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับมันไม่แน่นอนนั่นเองนะครับในสายพันธุ์นี้นะครับในมูชิคิงนะครับคือเป็นแค่เปอร์เซ็นต์ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียทีนี้ผมดูว่าเป็นตัวเมียก็ออกมาเป็นตัวผู้ดูที่ออกมาเป็นตัวผู้ก็ออกมาเป็นตัวเมียก็มีนะครับแต่ครั้งนี้คือได้ออกมาเป็นตัวผู้ทั้ง2ตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นการดูเพศในหนอนมูชิคิงเนี่ยแทบจะไม่ต้องไปคาดหวังครับแค่ดูไว้คร่าวๆก็พอนะฮะ
ด้วงมูชิคิงเนี่ยครับก็เหมาะสำหรับมือใหม่นะฮะที่ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิในห้องแอร์ได้นะครับเอาไว้เป็นสัตว์เลี้ยงที่คนเงาๆแบบว่าว่างอยากจะเพิ่มกิจกรรมเล็กๆแบบไม่ได้เป็นช็อตยาวๆมานั่งดูแลกันแบบว่าเป็นชั่วโมงชั่วโมงอะไรเหมือนหมาแมวหรือว่าปลาทองที่ต้องมาถ่ายน้ำทุกอาทิตย์อันนี้ก็คือแบบน้อยวันมากครับเป็นเดือนๆแล้วเราก็มีมาทำมาเปลี่ยนอาหารทีนึงหรือว่าตอนที่เขาเข้าดักแด้เราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยแค่คอยสังเกตอย่างเดียวแค่นั้นเองนะครับผมอันนี้นะครับผมก็จะเก็บไว้เป็นโปรเจกต์หน้าต่อไปด้วยนะครับก็คือการพัฒนาสายพันธุ์ของมูชิคิงคอยติดตามด้วยนะครับผมก็จะมี EP ที่2ของมูชิคิงดำต่อไปด้วยนะครับส่วนใครที่อยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็มาที่ LINE @ได้นะครับจะมีหนอนอีกหลากหลายสายพันธุ์หรือว่าจะมาสอบถามอะไรเป็นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าจะหาน้องไปเลี้ยงรับเลี้ยงดูได้นะครับก็มาที่ LINE @ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่คำอธิบายข้างล่างนะครับเป็น LINE @ของผมนะครับก็จะมีแอดมินคอยตอบนะครับก็มาสอบถามได้นะครับว่ามีน้องหนอนอะไรให้ไปลองเลี้ยงดูบ้างครับสำหรับมือใหม่มือเก่าได้หมดเลยนะครับผมมีหลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยส่วนคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วก็ขอตัวลาไปก่อนครับผม